การเพิ่มภาษีพวกนี้มันเป็นภาษีที่ทำให้คนระดับล่างเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปทิ้งกลางทางไปปล่อยวัดเสียมากกว่าเป็นการผลักภาระตรงนี้ออกไปมากกว่าซึ่งตรงนี้ต้องควรพิจารณาดีถ้าเกิดไปขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ช้าไม่นานพอก็เห็นว่าเสียตังค์เขาก็จะมาปล่อยที่วัดเนี่ยเป็นภาระของทางวัดโดยตรงเป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นปลายเหตุมากกว่าแต่ที่ทำกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าดีอยู่แล้วโดยการทำหมันหมาจัดการทำหมันหมาหรือประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหมันสุนัขที่เราไม่ต้องการที่แพร่พันธุ์มากมายอย่างนี้ดีกว่าก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นทะเบียนนี้ถ้าใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาจะได้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ใช่แบบเห็นเล็กๆน่ารักเลี้ยงขึ้นมาพอโตขึ้นมาหน่อยนึงแล้วแบบไม่มีความน่ารักแล้วเอาไปปล่อยตามวัดตามสถานที่ต่างๆแล้วผลพลอยได้ที่ตกก็คือชาวบ้านเดือดร้อนบางทีโดนกัดก็ถ้าขึ้นทะเบียนเขาจะได้ดูแลรักษาให้เขาดูแลรักษาจนมันตายไปเลยอย่างนี้จะดีกว่าอยู่ที่ผู้เลี้ยงแล้วก็จิตใต้ตำแหน่งของผู้เลี้ยงไม่ใช่อยู่พอจากเลี้ยงซื้อมาเลี้ยงพอเบื่อมาให้วัดมันก็ไม่ใช่ครับเมื่อสักครู่นี้คือเสียงสะท้อนจากประชาชนรวมถึงพระท่านด้วยนะฮะมีพระท่านซึ่งวัดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคุณกนกนวลท่านผู้ชมใช่ค่ะที่เราบอกเพ่งเล็งไปเลยว่าถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นวัดล่ะจะทำอย่างไรเพราะว่าคนที่เขาไม่มีเงินจ่ายหรือว่าไม่อยากที่จะจ่ายเงิน450บาทวัดนั่นแหละเป็นอันดับแรกที่ปิ๊งแล้วก็คิดออกเลยหมายความว่าถ้าสมมุติว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านนะใช่ไหมแล้วบอกว่ามีค่าใช้จ่ายของสัตว์เนี่ยตัวละ450บาทเนี่ยแล้วถ้าคนที่เขาไม่มีกำลังที่จะจ่ายเงินจำนวนเนี้ยนะฮะเขาก็จะรู้สึกว่างั้นเขาไม่เลี้ยงดีกว่าไหมเหมือนผลักภาระไปเลยอะไปให้วัดดีกว่าไหมหรือว่าไปให้มูลนิธิเขาเลี้ยงดีกว่าไหมแล้วสถานที่ที่เขารับไปเลี้ยงต่อจากนี้ล่ะเขาจะต้องมีการดำเนินการยังไงแล้วพระจะต้องจ่ายเงินไหมอะถ้าเกิดว่ามาอยู่ที่วัดแล้วอะตอนนี้มีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติแก้ไขเรื่องของพรบทารุณกรรมสัตว์ฉบับนี้ออกมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ายังไม่ได้บังคับใช้นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการพูดคุยกันก่อนยังมีอีกหลายขั้นตอนสำหรับกฎหมายฉบับนี้แล้วก็บอกว่าจะนำร่องจากสุนัขแล้วก็แมวก่อนนะฮะมีการเก็บค่าขึ้นทะเบียนฉบับละ50บาทสมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ100บาทแล้วก็เครื่องหมายประจำสัตว์นะฮะตัวละ300บาทรวมแล้วค่าใช้จ่ายของคนเลี้ยงสัตว์เนี่ย1ตัวตกอยู่ที่450บาทนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่า450บาทที่ว่านี้ต้องจ่ายทุกปีไหมหรือว่าจ่าย450บาทแล้วจบเลยค่ะหรือว่าจะมีการต่อเป็นอายุเหมือนบัตรประชาชนไหมอ่ะ5ปีไปต่อทีอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบดูว่าสัตว์ยังอยู่ดีไหมอะไรแบบนี้ยังไม่ได้สรุปออกมาอย่างชัดเจนเลยนะครับหรือว่าจ่ายเงินไปแล้วจ่ายให้องค์กรส่วนท้องถิ่นไปแล้วนำเงินจำนวนนี้ไปทำอะไรต่อมีสวัสดิการดูแลสัตว์ไหมฉีดวัคซีนไหมรักษาโรคฟรีไหมคำถามเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าถามว่าเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ไหมเขาก็เห็นด้วยกันนะค่ะเขาบอกการขึ้นทะเบียนสัตว์เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยปละละเลยไม่ให้เกิดการทิ้งสัตว์อีกนะครับแต่ก็นานาจิตตังอะนะตอนนี้แต่ว่าสิ่งหลักๆที่เขามองคือเรื่องของการเก็บสตางค์มากกว่าคุณหนุ่มนวลใช่ค่ะมันเยอะเหมือนกัน450บาทอะคนที่เขามีไม่พอเงี้ยเขาก็ปวดหัวเลยนะฮะโดยเนี่ยแล้วก็มีกฎด้วยนะบอกว่าถ้าหากว่าผู้เลี้ยงสัตว์ฝ่าฝืนไม่นำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนก็มีโทษปรับอีกไม่เกิน 25,000 บาทต่อตัวนะครับกฎหมายกำหนดไว้แบบนี้ว่าสัตว์เลี้ยงทุกประเภทต้องขึ้นทะเบียนแต่ว่าระยะแรกเนี่ยจะนำร่องบังคับใช้เฉพาะหมาและก็แมวก่อนยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็มีการบอกว่าพอผ่านพรบ.นะฮะพอร่างพรบ.ผ่านสนช.แล้วเนี่ยให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพอคนเห็นข่าวนี้ก็ตกใจว่าอ้าวสุดท้ายเราต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงสัตว์แล้วใช่ไหมเราก็ตามมาด้วยคำถามมากมายนะครับวันนี้ทีมข่าวนิวส18ของเราก็เลยเดินทางลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนางสาวนัทประสบศิลป์เจ้าของเพจ Facebook Kingdom of Tiger หรือว่าทุนหัวของบ่าวนั่นเองชื่อดังนะเพจนี้ใครเป็นทาสแมวนะฮะใครเป็นทาสของเจ้าแมวเหล่านี้ก็จะติดตามเพจนี้นะฮะใช่ค่ะโดยเจ้าของเพจนี้เนี่ยบอกว่าส่วนตัวก็เห็นด้วยนะครับกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเนื่องจากเป็นการจำแนกสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของออกจากกันแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเงินจำนวนเนี้ยที่บอกว่าเก็บ450บาทต่อตัวเนี่ย
จะถูกใช้ไปเพื่ออะไรจากการสอบถามความเห็นของประชาชนผ่านทางแฟนเพจก็พบว่าประชาชนส่วนหนึ่งมองว่าเงิน450บาทสามารถจ่ายไหวแต่ว่าเจ้าของเพจนี้คุณนัทเนี่ยบอกว่าแต่ปัญหาเนี้ยมันจะไปตกอยู่กับคนที่เลี้ยงสัตว์จำนวนมากนั่นเองนะครับใช่เพราะว่าบางคนไม่ได้เลี้ยงแค่ตัวเดียวไงบางคน2 3 4 5ตัวแล้วก็คูณเข้าไปราคาตัวละ450บาทผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปต่อถึงกรณีเงินจำนวน450บาทว่าถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บเงินแบบนี้แล้วจะส่งผลกระทบให้สัตว์เนี่ยถูกทิ้งมากขึ้นหรือไม่โดยคุณนัทเจ้าของเพจก็มีการบอกเพิ่มเติมนะคะบอกว่าปัจจุบันทุกวันนี้ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้วก็ยังมีปริมาณสุนัขแล้วก็แมวจรจัดอีกจำนวนมากส่วนตัวก็เชื่อว่าคนที่ไม่อยากจะเลี้ยงต่อก็คงจะหาสถานที่แห่งใหม่ให้กับสัตว์ที่เคยเลี้ยงอยู่แล้วส่วนเรื่องของสุนัขและแมวจรจัดส่วนตัวคิดว่ารัฐบาลควรจะมีสถานที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนอย่างมีมาตรฐานค่ะตอนนี้เท่าที่นัดซาวเสียงไปในเพจนะคะก็เป็นครึ่งๆเลยค่ะครึ่งหนึ่งคือจ่ายไหวเพราะว่าสำหรับคนที่เลี้ยงแมวแบบอย่างรับผิดชอบอยู่แล้วอ่ะ450บาทนี่คือถูกกว่าค่าอาหารอีกอ่ะบางทีแต่ว่าปัญหามันจะไปตกกับคนที่เลี้ยงแมวเยอะๆอะค่ะคนที่แบบชาวบ้านร้านตลาดคนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นจะกระทบเลยค่ะเหมือน450บาทนี่เหมือนแมวจ่ายค่าภาษีตัวเองเลยอะแล้วภาษีสวัสดิการของเขาจะได้อะไรทำหมันฟรีหรือเปล่าฉีดวัคซีนไหมมีสถานที่ดูแลหรือว่าเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือแม้กระทั่งคนเลี้ยงดูอะค่ะ450บาทนี้เอาไปลดหย่อนภาษีได้ไหมหรือว่าเงิน450บาทรวมกัน10ล้านตัว 4,500 กว่าล้านเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนแล้วก็คืนอะไรให้กับคนเลี้ยงแมวบ้างอะไรเงี้ยค่ะนัดคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะมีได้แล้วคือสถานที่เลี้ยงสัตว์แบบจอดจัดอะค่ะสถานที่ดูแลสัตว์จอดจัดอย่างเป็นมาตรฐานด้วยนะคะไม่ใช่ที่แบบว่าเอาไปแบบให้เขามีชีวิตอยู่ไปวันๆอะไรเงี้ยมันควรจะแบบเป็นมาตรฐานที่ดีอะค่ะแล้วค่ะคุณนัทก็มีการชี้แจงชัดเจนเลยนะแต่ว่าคุณนัทก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยยังคงสงสัยกับเงิน300บาทที่บอกว่าจะเป็นค่าเครื่องหมายประจำสัตว์เนี่ยคือคุณนัทบอกว่าถ้าเกิดว่า300บาทนี้คือไม่ได้เป็นเครื่องหมายอย่างเดียวได้ไหมล่ะแต่ว่าไปเป็นอุปกรณ์ไมโครชิปที่ไม่ควรจะเป็นสมุดธรรมดาถ้าเกิดเป็นไมโครชิป300บาทเนี่ยอันนี้พอจะเข้าใจได้เพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในเรื่องของการไปขึ้นทะเบียนถ้าเกิดสมมุติว่าน้องแมวน้องหมาหายไปเนี่ยคือเราสามารถไปตามได้นะหรือว่ามันไปกัดคนอื่นเนี่ยก็สามารถตามได้แล้วก็เอาผิดกับเจ้าของได้ด้วยคุณนัทก็บอกว่าอันนี้เห็นด้วยคือเราก็ยังไม่รู้นะว่าเครื่องหมายที่เขาว่าเนี่ยเครื่องหมายประจำตัวสัตว์เนี่ยมันคืออะไรใช่หน้าตาเป็นแบบไหนจะเป็นสมุดสักเล่มนึงจะเป็นปลอกคอมาคล้องคอไว้หรือจะเป็นไมโครชิปอย่างที่คุณนัทบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องรอการชี้แจงต่อไปแต่ว่าคุณนัทบอกว่าสิ่งที่อยากที่จะตั้งคำถามกับรัฐบาลก็คือประชาชนจะได้รับอะไรเนื่องจากว่าการขึ้นทะเบียนสัตว์ในครั้งนี้ก็เปรียบเหมือนว่าสุนัขและแมวเนี่ยจ่ายภาษีให้กับตัวเองก็เหมือนคนนั่นแหละสมมติว่าเราจ่ายภาษีไปเราก็ควรที่จะได้รับสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมมาด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นการทำหมันฟรีการฉีดวัคซีนฟรีอะไรแบบนี้เหมือนบัตร30บาทของคนนะคะถ้าเกิดว่ามีก็สามารถไปรักษาโรงพยาบาลได้ไหมเพราะว่าที่เสียไปก็450บาทก็จำนวนไม่ใช่น้อยนะคะขณะเดียวกันค่ะวันนี้ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดผ่องพลอยนะคะได้พูดคุยกับพระชาญหมื่นจำเริญพระลูกวัดก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่ากฎหมายเรื่องนี้น่าจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบเพราะว่าเป็นเหมือนดาบสองคมเพราะว่าคนที่เลี้ยงเขาก็ถ้าเกิดว่าไม่มีความรับผิดชอบหรือว่าไม่มีเงินจ่ายก็อาจจะนำหมานำแมวเนี่ยมาปล่อยที่วัดเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะการเพิ่มภาษีพวกนี้มันเป็นภาษีที่ทำให้คนระดับล่างเนี่ยเอาหมาเนี่ยไปทิ้งกลางทางไปปล่อยวัดเสียมากกว่าเป็นการผลักภาระตรงนี้ออกไปมากกว่าซึ่งตรงนี้ต้องควรพิจารณาดีถ้าเกิดไปขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ช้าไม่นานพอก็เห็นว่าเสียตังค์เขาก็จะมาปล่อยที่วัดเนี่ยเป็นภาระของทางวัดโดยตรงเป็นการแก้ปัญหาที่น่าจะเป็นปลายเหตุมากกว่าแต่ที่ทำกันอยู่แล้วเนี่ยเห็นว่าดีอยู่แล้วโดยการทำหมันหมาจัดการทำหมันหมาหรือประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำหมันสุนัขที่เราไม่ต้องการที่แพร่พันธุ์มากมายนี่ฮะหลวงพ่อท่านก็มีการสะท้อนมาว่ามันจะเป็นการไปยิ่งกระตุ้นน่ะให้คนนำหมามาทิ้งนำแมวมาทิ้งอีกไหมจากพรบฉบับนี้นะครับหลังจากนั้นทีมข่าวนิวส18ของเรานะครับที่จังหวัดชลบุรีก็เดินทางไปสอบถามคุณนิวัฒน์หรือว่าลุงวัฒน์ชวนสรรอายุ60ปีลุงวัดท่านนี้เป็นราชการสาธารณสุขเกษียณอายุนะครับแล้วก็นางสุนันหรือว่าพี่นันเทพพิทักษ์อายุ40ปีเป็นแม่ค้าขายดอกไม้
ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นจิตอาสาดูแลสุนัขจรจัดจำนวนกว่า500ตัวนะฮะ500ตัวคุณกนกนวลท่านผู้ชมลองคิดดูถ้าต้องจ่ายตัวละ450บาทต้องจ่ายเท่าไหร่ฮะครูให้เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่า450บาทประมาณ500ตัวนี่ประมาณไว้ก่อนนะเท่ากับว่าต้องจ่าย 225,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่นำสุนัขไม่นำแมวไปขึ้นทะเบียนค่าปรับที่เราบอกไปคือ 25,000 บาทถ้าเกิดว่าคุณลุงเขาไม่เอาไปขึ้นทะเบียน500ตัวเนี่ยรวมเป็นเงิน 12,500,000 บาทเลยที่เป็นค่าปรับโอ้โหนี่แค่หลักแสนก็ขนลุกแล้วนะฮะแล้วถ้าโดนปรับด้วยหลัก10ล้านจากคนใจบุญน่ะที่เห็นน้องหมาน้องแมวจรจัดแล้วก็ออกมาเลี้ยงอ่ะครับถ้าเกิดว่ากฎหมายฉบับนี้ออกขึ้นมาจริงๆแล้วไม่มีเงินไปจ่ายนี่คือค่าปรับนี่12ล้านบาทเลยนะโอ้โหเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ไหวนะฮะแล้วก็ในฐานะที่เป็นคนดูแลสุนัขจรจัดเหล่านี้กว่า500ตัวที่วัดแห่งหนึ่งที่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับทั้งคู่ก็บอกแบบนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ออกมาเพราะคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดมากกว่านะครับเอาไปฟังเสียงของทั้ง2ท่านหน่อยครับถ้าเกิดผ่านจริงก็คงจะคัดค้านเต็มที่นะคะเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ตรงจุดสำหรับพวกหมาจรแมวจรค่ะจริงๆแล้วการแก้ปัญหาตรงนี้ที่เขามาทิ้งกันอ่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเขาไม่มีตังค์ทำหมันทุนทรัพย์ในการทำหมันคือไม่ไหวเพราะว่าตามคลินิกตามร้านหมอก็คือมันแพงเกินนะคะถ้าเกิดรัฐบาลช่วยในเรื่องการทำหมันให้มากขึ้นบ่อยขึ้นนะคะคิดว่าการทิ้งก็จะน้อยลงน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าเราเกิดตะเกียบภาษีตัวนี้ยิ่งทำให้คนเขาเอาหมามาทิ้งมากขึ้นเขาคงไม่มีปัญญาไปเสียค่ะเก็บค่าหัวต้องทำประกันให้มันด้วยนะไอ้ปักต่างด้าวเก็บยังมีสวัสดิการอะไรเขาแล้วหมาเก็บเงินเนี่ยมันต้องทำมันโดนรถชนเอามันไปรักษาฟรีได้ไหมเนี่ยครับส่วนใหญ่คนที่เขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยเขาจะพูดคำนี้นะคำว่าสวัสดิการอะเขาถามหาคำนี้แหละคือถ้าต้องจ่ายเงินจริงๆอ่ะก็อาจจะยอมจ่ายได้นะใช่หลักแสนก็ยอมจ่ายได้แต่คำถามที่ว่าคือแล้วมีอะไรมาดูแลพวกเขาไหมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยโดนรถชนเป็นนู่นเป็นนี่ฉีดวัคซีนทำหมันน่ะทำฟรีให้ไหมถ้าเกิดว่าน้องหมาน้องแมวพูดได้เขาก็คงอยากจะถามคำถามนี้แหละว่าเขาได้อะไรตอบแทนบ้างในการเสียไป450บาทแบบนี้มีเรื่องราวดีๆกลับคืนสู่เขาไหมนี่แหละเป็นคำถามที่ตอนนี้ก็ยังไม่กระจ่างนะแต่ก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่ากฎหมายเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศใช้แต่ดูจากกระแสแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคุณผู้ชมสามารถส่งความคิดเห็นมาร่วมแสดงความเห็นกันได้นะคะที่4155888เพราะว่าบางคนก็บอกว่าดีเหมือนกันจะได้เป็นการจัดระเบียบไปเลยสุนัขจรจัดที่ไปกัดคนอื่นกัดเด็กเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยอันนี้อาจจะแก้ได้แต่หลายคนก็บอกว่า450บาทอย่างคุณลุงคนเมื่อกี้เนี่ยต้องเตรียมเงินเป็นแสนเลยนะถ้าเกิดไปขึ้นทะเบียนอ่ะคือต้องแบ่งเป็นอย่างนี้นะฮะคือส่วนใหญ่อ่ะเห็นด้วยกับการขึ้นทะเบียนเพราะเขาก็คงไม่อยากเห็นสุนัขจรจัดแมวจรจัดอีกแล้วไม่อยากเห็นพวกเขามาถูกทิ้งอีกแล้วแต่ปัญหาก็คือเรื่องของจำนวนเงินเนี่ย450บาทที่ต้องเสียไปต่อสัตว์เลี้ยง1ตัวได้อะไรบ้างบางคนก็บอกว่ามันก็คุ้มค่าแล้วนะ450บาทกับการเลี้ยงดูสุนัขหรือแมว1ตัวเนี่ยถ้าเราคิดจะเลี้ยงทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องมีต้นทุนหน่อยซื้ออาหารยังซื้อได้เลยทำไมเงินแค่450บาทจะจ่ายไม่ได้อีกฝั่งนึงเขาก็ถามว่าเอ้าได้สิถ้าจ่ายแล้วเนี่ยได้อะไรบ้างหรือคนที่เขาไม่ค่อยมีสตุ้งสตางค์เขาก็มองว่าโอ้450มันแพงไปไหมแล้วมันมียิบย่อยอ่ะมีค่าไปขอขึ้นทะเบียน50บาท มีสมุดประจำตัวสัตว์100บาทแล้วค่าเครื่องหมายอีก300บาทใช่แล้วยังไม่รู้ว่าเครื่องหมายที่ว่านี้ลักษณะเป็นยังไงด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจ่ายทีเดียวแล้วมันจะจบเลยไหมครับหรือจะต้องมาจ่ายทุกเดือนทุกปีหรือว่าเป็นรายอะไรอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนอีกนะฮะแต่ว่าเราต้องไปดูข้อมูลจากต่างประเทศบ้างใช่ค่ะเพราะต่างประเทศเขาก็มีเรื่องของการเก็บค่าใช้จ่ายเหมือนกันแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนเหมือนกันถือว่าเขาก็ทำกันมาหลากหลายประเทศแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราทวนประเทศไทยกันอีกครั้งนึงว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างอย่างค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียนของประเทศไทย50บาทนะคะค่าสมุดประจำตัวสัตว์100บาทค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์300บาทซึ่งหากว่าไม่มีการไปจ่ายเนี่ยก็จะมีค่าปรับไม่เกิน 25,000 บาทค่ะ อยู่ที่ฝากฝั่งเอเชียไปที่เกาหลีกันไปสำรวจราคากันค่ะที่เกาหลีเขามีค่าฝังทิปสุนัขแล้วก็แมวจำนวน230บาทนะคะค่าปลอกคอแบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน430บาทด้วยกันซึ่งอันนี้ก็รวมกันเป็น660บาทถ้าเกิดว่าไม่ดำเนินการตามกฎหมายค่าปรับก็มีเช่นเดียวกันคือ 3,000 บาทค่ะไปที่สหรัฐอเมริกากันบ้างนะครับอย่างที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่จ่ายเป็นลักษณะของภาษีนะถ้าทำหมันแล้วเนี่ยจะตกอยู่ที่ตัวละ310บาทต่อปีถ้ายังไม่ทำหมันตัวละ 2,340 บาทต่อปีนะครับที่เนเธอร์แลนด์ที่กรุงเฮกนะฮะ
ตัวที่1จะต้องจ่าย 4,300 บาทต่อปีเป็นลักษณะของภาษีเหมือนกันตัวที่2จ่ายเพิ่ม 6,800 บาทต่อปีตัวที่3จ่ายเพิ่ม 8,700 บาทต่อปีที่เยอรมนี 7,200 บาทต่อปีแล้วก็ขึ้นอยู่กับรัฐที่ผู้ครอบครองสัตว์เลี้ยงอยู่ด้วยมีราคาแตกต่างกันไปแต่ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าแมวเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เสียนะค่ะส่วนใหญ่จะเก็บที่สุนัขนะฮะหรือสัตว์พิการสัตว์ที่ได้รับเหรียญกล้าหาญสัตว์เหล่านี้จะไม่ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับบ้านเราเหมือนกันใช่ค่ะก็ต้องดูบริบทด้วยนะเพราะว่าแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอย่างต่างประเทศเขาก็จะมีโซนให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยเดินตามสวนสาธารณะมีการอำนวยความสะดวกเต็มที่และเขาก็เลยยอมที่จะจ่ายเงินจำนวนนี้เท่าไปแต่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยตอนนี้ที่ยังบอกว่ายังไม่ชัดเจนไงว่ามันจะมีอะไรให้บ้างก็เลยเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ตอนนี้ค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วการให้ภาครัฐเนี่ยไปดูแลควบคุมเรื่องของปัญหาสุนัขจรจัดหรือแมวจรจัดก่อนให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปแล้วเหลือเพราะคนที่เลี้ยงสัตว์เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาว่ากันเรื่องของกฎหมายถ้าหากว่าจัดการเรื่องปัญหาหมาแมวจรจัดแล้วคราวนี้ต้องมาดูที่คนเลี้ยงแล้วถ้าเกิดมีสัตว์หลุดออกมามีสัตว์จรจัดมาอีกอันนี้ต้องไปเอาผิดกับคนเลี้ยงแล้วกฎหมายจะแรงกว่านี้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ตอนนี้ยังมีสัตว์จรจัดอยู่เลยต้องดูแลกันก่อนเริ่มง่ายๆจากการทำหมันก่อนฉีดวัคซีนก่อนอันนี้เนี่ยเริ่มได้นะทำได้ด้วยแล้วค่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง